หว่างปีคริสต์ศักราช 1,100 ถึง 1,350 สภาพชีวิตประจำวันของประชากรตลอดทั่วยุโรปตะวันตกมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งในช่วงนั้นพรมแดนของทุกประเทศในยุโรปมีเขตแตกต่างกันไปจากปัจจุบันและประชากรในยุโรปจะถือว่าตนเองเป็นพวกชั้นหนึ่งของสังคมอาทิเช่นคิดว่าตนเองเป็นชาวนาเป็นพระเป็นคนชั้นกลางหรือว่าเป็นอัศวินนักรบมากกว่าจะมองเห็นว่าตนเองเป็นชาวฝรั่งเศสหรือว่าเป็นชาวเยอรมันมีอังกฤษเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่มีฐานะเป็นประเทศโดยชัดเจนทั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอังกฤษมีสภาพเป็นเกาะและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะราชสำนักกษัตริย์อังกฤษให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้ดีกว่าดินแดนส่วนอื่นๆของยุโรปทำให้คนอังกฤษมีเสรีภาพรอดพ้นจากอำนาจของขุนนางมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในอังกฤษก็เช่นเดียวกันกับดินแดนส่วนอื่นๆของยุโรปในขณะนั้นคือมีระบบศักดินาควบคุมวิถีชีวิตผู้คนโดยสิ้นเชิงชีวิตของชาวยุโรปในยุคกลางทั้งหมดเป็นทาสของศักดินาชนชั้นปกครองและเจ้าของที่ดินในส่วนที่อยู่ระดับสูงสุดของสังคมคือบัลลังก์กษัตริย์ตั้งอยู่และถือว่ากษัตริย์เป็นผู้มีประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมและเหนืออื่นใดคือผู้ประทานผืนดินผืนดินนั้นหมายถึงความมั่งคั่งผืนดินทุกตารางนิ้วในประเทศเป็นของกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้มอบฐานันดรให้แก่บรรดาขุนนางของพระองค์ขุนนางผู้ซึ่งเป็นข้าทาสบริวารของกษัตริย์จะให้คำมั่นและกระทำการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่อกษัตริย์การให้ความช่วยเหลือต่อกษัตริย์หมายความว่าการให้ความช่วยเหลือทางทหารเมื่อการเวลาผ่านไประบบศักดินาเช่นนี้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังสู่ลูกหลานของบรรดาชนชั้นศักดินาขุนนางคนสำคัญอาจครอบครองดินแดนทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสและมีความจงรักภักดีต่อทั้งสองประเทศขุนนางและกษัตริย์จึงมีความมั่งคั่งและมีอำนาจพอยุโรปในสมัยกลางเต็มไปด้วยคฤหาสน์ของบรรดาขุนนางศักดินาในประเทศอังกฤษเพียงแห่งเดียวมีคฤหาสน์อย่างน้อยที่สุด400แห่งในฝรั่งเศสมีมากกว่านี้ในขณะเยอรมันมีมากกว่า 10,000 แห่งคฤหาสน์คือปราสาทมีป้อมปราการล้อมรอบเป็นที่พำนักของขุนนางเจ้าของที่ดินและเป็นสัญลักษณ์ของฐานะทางสังคมของขุนนางผู้นั้นนอกจากนั้นคาลือหาดยังเป็นที่ปกป้องบรรดาข้าทาสและชาวนาซึ่งทำงานอยู่ในที่ดินของขุนนางเจ้าของคาลือหาดมีสถานที่ส่วนตัวเรียกว่าโซล่าเป็นบริเวณห้องนอนห้องรับแขกและห้องประชุมส่วนทายาทของเจ้าของคาลือหาดมักจะสร้างห้องที่น่าอยู่ในบริเวณสนามขุนนางชนชั้นสูงมีอยู่2ระดับคือขุนนางชั้นบารอนขุนนางชั้นนี้จะมีคฤหาสน์ใหญ่โตหลายแห่งครองที่ดินจำนวนมหาศาลขุนนางระดับรองลงมาในอังกฤษที่เรียกว่าอัศวินโดยในฝรั่งเศสเรียกว่าเชวาริเออร์ในสเปนเรียกว่าทีดาร็อกส่วนในเยอรมนีเรียกว่าริตเตอร์ขุนนางระดับนี้ได้ที่ดินมาครอบครองจากเจ้านายของตนอาศัยอยู่ภายในบ้านของตนและรับใช้เจ้านายของตนโดยการใช้ดาบและหอกทำสงครามการให้บริการต่อเจ้านายของตนของขุนนางระดับอัศวินก็คือการทำสงครามเพราะเป็นผู้มีฝีมือในการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กการต่อสู้ในการรบทำให้ชีวิตของคนพวกนี้มีความหมายเป็นการพักผ่อนพ้นจากการใช้ชีวิตอย่างจำเจและเงียบสงบภายในคฤหาสน์ของเจ้านายและมีโอกาสหาความร่ำรวยจากการทำสงครามกษัตริย์เป็นผู้ประกาศสงครามพวกบารอนเป็นผู้ยกทัพเข้าทำสงครามเพื่อแสวงผลกำไรในขณะที่ความมีสันติภาพหมายถึงความยากจนบรรดาขุนนางชั้นรองซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองดินแดนจากบิดาของตนจะมีความกระตือรือร้นในการทำสงครามและพร้อมที่จะเข้าข้างใดข้างหนึ่งในการทำสงครามกลางเมืองและติดตามหัวหน้าของตนไปจนถึงไอร์แลนด์อิตาลีภาคใต้สเปนฝั่งทะเลบอลติกหรือแม้กระทั่งนครเยรูซาเล็มเพราะต้องการแสวงหาพื้นดินหรือทรัพย์สมบัติพวกชาวนาที่อาศัยอยู่บนพื้นดินข้างๆคฤหาสน์ของขุนนางคือพวกทาสที่ติดมากับพื้นดินโดยกฎหมายและโดยจารีตประเพณีพวกชาวนาต้องทำงานรับใช้กับเจ้าของคฤหาสน์ตลอดชั่วชีวิตและจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใดไม่ได้นอกจากจะติดตามเจ้านายของตนไปทำสงครามหรือไม่ก็เดินทางไปอยู่ในปรัสเซียและดินแดนริมฝั่งทะเลบอลติกซึ่งเป็นนิคมของเยอรมันในขณะนั้นพวกชาวนาหรือพวกทาสจะทำงานอยู่ในที่ดินที่ได้รับมอบหมายหลังจากนั้น2หรือ3วันในสัปดาห์หนึ่งจะต้องทำงานในคฤหาสน์ของเจ้านายของตนนอกเหนือไปจากต้องนำผลิตผลเช่นไข่ปลาข้าวมาให้เจ้านายของตนนอกจากนั้นแล้วยังต้องช่วยงานสร้างถนน
สร้างสะพานและคฤหาสน์และยังต้องใช้จ่ายเงินในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นในโอกาสที่เจ้านายของตนถูกจับเรียกค่าไถ่หรือไม่ก็มีบุตรของเจ้านายของตนได้รับตำแหน่งขุนนางในฝรั่งเศสมีระบบเก็บภาษีจากพวกชาวนาเรียกว่าภาษีทองบรรดาขุนนางฝรั่งเศสจะเรียกเก็บเอาจากพวกชาวนาเมื่อใดก็ได้แล้วแต่เจ้านายจะต้องการบรรยากาศบริเวณของที่ดินตั้งอยู่รอบๆตัวคฤหาสน์จะมองเห็นชาวนาผู้ชายร่วมมือกันจับคันไถเทียมด้วยวัวร่วมมือกันเก็บเกี่ยวข้าวชาวนาพวกนี้ทำงานและเลี้ยงสัตว์อยู่บนแผ่นดินเดียวกันทำงานเพื่อรับใช้เจ้านายคนเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการปกป้องคุ้มกันและความยุติธรรมจากเจ้านายในคฤหาสน์สำหรับชาวนายังไม่ได้รับการปฏิบัติรุนแรงเท่ากับพวกทาสชาวนายังมีสิทธิซึ่งตามจารีตประเพณีแล้วบรรดาพวกขุนนางจะต้องให้ความเคารพต่อประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเมื่อพวกขุนนางมาอยู่ในที่ดินเช่นไปอยู่ในราชสำนักหรือเดินทางไปทำสงครามชาวนาก็มีโอกาสที่ดีขึ้นสิ่งที่ยากจะเข้าใจได้สำหรับคนรุ่นปัจจุบันคือชาวยุโรปยอมรับว่าพวกเขาเกิดมามีความแตกต่างกันโดยพระเจ้าเป็นผู้กำหนดไว้แล้วว่าให้เกิดมาเป็นขุนนางหรือเป็นข้าทาสและจะเป็นไปมากกว่านั้นไม่ได้ชนชั้นถูกกำหนดไว้แล้วโดยไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่เลือดของขุนนางกับเลือดของสามัญชนก็เชื่อกันว่ามีสีไม่เหมือนกันสงครามส่งผลกระทบมาถึงชาวนาอย่างหนักเมื่อกองทัพของศัตรูเดินทางมาถึงบริเวณชนบทพืชในไร่และหมู่บ้านก็ถูกปล้นและถูกเผาผลาญแต่ที่มีอันตรายเหนือกว่าอื่นใดก็คือช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวไม่ได้ผลซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นประจำตัวอย่างเช่นในช่วงเวลา43ปีในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลิปออกุสตัสเกิดภาวะแห้งแล้งเพราะปลูกพืชไม่ได้ผลนานไม่น้อยกว่า11ปีจนชาวชนบทต้องกินรากไม้และเปลือกไม้เป็นอาหารเด็กๆจำนวนมากตายไปเพราะความอดอยากภัยอันตรายร้ายแรงอีกเรื่องหนึ่งคือโรคระบาดเช่นกาฬโรคโรคบิดอีสุกอีใสไข้หวัดใหญ่ไทฟอยด์และโรคภัยไข้เจ็บอื่นโรคเรื้อนเกิดขึ้นโดยทั่วไปรวมทั้งโรคผิวหนังทุกชนิดเมื่อชาวนาเจ็บป่วยไม่มีหมอรักษาต้องรักษากันเองด้วยสมุนไพรหรือไม่ก็ให้หญิงที่ทำตัวเป็นหมอในท้องถิ่นทำการรักษาการรักษาพยาบาลของคนพวกนี้ใช้วิธีการแปลกๆอย่างเช่นเอาฟันของคนตายมารักษาโรคปวดฟันแต่ถ้าฟันกรามเกิดปวดขึ้นมาต้องให้ช่างตีเหล็กมาทำการถอนออกหมอผ่าตัดซึ่งมีฐานะทางสังคมมีฐานะต่ำต้อยกว่าหมอยาแต่กลับมีความเชี่ยวชาญซึ่งอาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานมากจึงสามารถใช้พลาสเตอร์เข้าเฝือกรักษากระดูกหักได้ผลรักษาแผลบาดเจ็บในสงครามทำการผ่าตัดทารกออกจากครรภ์มารดาสามารถตกแต่งดั้งจมูกหักด้วยศัลยกรรมพลาสติกในการรักษาการติดต่อเชื้อโรคจะใช้เหล้าอายุมากๆล้างแผลและรู้จักใช้ยาสลบทำการผ่าตัดอย่างไรก็ดีชีวิตของผู้คนชั้นล่างของสังคมในยุโรปยุคกลางก็เป็นชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและความทุกข์ยากคนที่อยู่รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งเป็นพิเศษผู้คนทั้งยุโรปตะวันตกหันมาฝากความหวังในชีวิตไว้กับอำนาจของพระเจ้าและนักบุญให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพวกตนให้อยู่รอดปลอดภัยศาสนาคริสต์กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวยุโรปตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะลงมือไถนาทำการค้าธุรกิจเดินทางไกลทำการเก็บเกี่ยวขึ้นศาลหรือแม้กระทั่งทำพิธีสมรสทั้งหมดดังกล่าวต้องขอพรจากพระเจ้าทุกครั้งไปและไม่มีใครตั้งถิ่นฐานเลยออกไปจนไม่มองเห็นตัวบวชคริสต์ศาสนาหรือไกลเกินไปจนไม่ได้ยินเสียงระฆังจากโบสถ์ประมาณกันว่าเฉพาะในอังกฤษจะมีบวชคริสต์หลังหนึ่งตั้งอยู่ทุกๆ 40-50 หลังคาเรือนมีวันศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์หรือวันหยุดงานให้ผู้คนพากันรื่นเริงได้บ้างมีวันคริสต์มาสให้ผู้คนมีเวลาหัวเราะและออกไปเต้นรำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในวันหยุดงานพากันเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลส่วนสุภาพบุรุษในสังคมพักผ่อนในวันหยุดด้วยการออกไปล่าสัตว์ยามใดฤดูการเก็บเกี่ยวได้ผลดีประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นบ้างพวกขุนนางมีเนื้อและเหล้าบริโภคมากขึ้นแต่อาหารของชาวนายังคงมีอยู่อย่างจำกัดชาวอังกฤษมีขนมปังเนยและปลามีเหล้าและมีการฆ่าหมูเป็นอาหารชาวนาเมื่อฆ่าวัวเป็นอาหารก็เอาหนังของมันมาจำหน่ายเพราะต้องใช้เงินเพื่อซื้อเกลือและเหล็กและต้องจ่ายภาษีให้กับบรรดาขุนนางเจ้านายของตนในบางโอกาสความจริงเงินมีบทบาทในชีวิตประจำวันในสังคมยุโรปกลางไม่มากนักเพราะว่าค่าแรงงานและค่าเช่ามักจะไม่จ่ายเป็นเงินทั้งหมด
แม้แต่ขุนนางระดับใหญ่ก็มักจะขาดแคลนเงินดังนั้นเมื่อต้องการสร้างที่อยู่อาศัยก็จะหันไปกู้ยืมเงินจากชาวยิวผู้ออกเงินกู้หรือกู้จากนายธนาคารชาวอิตาลีซึ่งทำธุรกิจเงินอยู่ทั่วยุโรปในขณะนั้นในฝรั่งเศสชาวนาดำรงชีวิตอยู่ด้วยขนมปังผลไม้ผักและเหล้าไวน์ทางภาคเหนือของพวกชาวนาดื่มเหล้าทำจากแอปเปิลชาวอิตาลีรับประทานขนมปังหยาบๆบริโภคหัวหอมถั่วกระเทียมในขณะที่ชาวนาเยอรมันดำรงชีวิตด้วยขนมปังสีดำข้าวโอ๊ตเทอร์นีฟกะหล่ำปีและบางครั้งอาจมีขาหมูชาวนาเยอรมันกลายเป็นคนไม่มีเสรีภาพเพราะต้องรับใช้เจ้านายของตนไม่ดีเกินไปกว่าทาสคนหนึ่งต่างกับคนชั้นล่างของสังคมพวกขุนนางบริโภคอาหารชั้นหนึ่งเช่นขนมปังสีขาวมีเนื้อรับประทานมากมายและมีนกทุกชนิดเป็นอาหารการจัดจานอาหารต้องทำอย่างประณีตมากเช่นการรับประทานนกยุงตัวหนึ่งต้องมีหางรองรับอยู่รอบๆครอบครัวของพวกขุนนางใช้เงินเป็นจำนวนมากซื้อเครื่องเทศปรุงอาหารเช่นพริกไทยก้านพลูขิงอบเชยและสิ่งฟุ่มเฟือยอื่นๆจากเอเชียเช่นน้ำตาลมะนาวผลไม้ลูกเกดเหล้าที่พวกขุนนางใช้ดื่มมักมีเครื่องเทศผสมอาหารสำคัญอีกอย่างหนึ่งของพวกขุนนางได้แก่ปลาบริเวณคฤหาสน์และโบสถ์ส่วนมากมีบ่อจับปลาเป็นของตนเองแต่ผู้คนที่อยู่ริมฝั่งทะเลชอบบริโภคปลารวมทั้งเต่าทะเลแมวน้ำและปลาวาฬส่วนในบริเวณห่างออกจากทะเลมักจะเอาปลาเฮียริงและปลาคอสตากแห้งไว้แล้วเอามาทำให้นิ่มก่อนนำมาเป็นอาหารระหว่างพวกขุนนางชนชั้นสูงกับชาวนาชนชั้นล่างของสังคมมีชนชั้นพ่อค้าและช่างฝีมือเจริญเติบโตขึ้นมาคนชั้นนี้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เป็นชนชั้นที่มีเสรีภาพดำเนินธุรกิจของตนโดยไม่ได้รับการขัดขวางหรือแทรกแซงจากกษัตริย์หรือขุนนางภายในกำแพงล้อมตัวเมืองมีโบสถ์ใหญ่ๆตั้งอยู่ใกล้ๆจตุรัสการค้ามีศาลาประจำเมืองตามเส้นทางเดินแคบๆทั้งสองฝากทางเดินบรรดาช่างฝีมือเอาผลงานของพวกเขามาวางจำหน่ายตรงบริเวณชั้นล่างของบ้านของตนซึ่งส่วนใหญ่บ้านทำด้วยไม้หลังคามุงด้วยฟางข้าวแต่ต่อมาเปลี่ยนผนังเป็นอิฐพื้นปลูกกระเบื้องเพื่อป้องกันไฟไหม้ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำที่เมืองรูอองในฝรั่งเศสปรากฏว่าเกิดไฟไหม้เมืองไม่น้อยกว่า8ครั้งในช่วงเวลา25ปีพื้นที่ภายในบริเวณตัวเมืองหายากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าใครต้องการขยายบ้านของตนให้ใหญ่ขึ้นเขาจะสร้างขึ้นในแนวสูงโดยเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่โดยทั่วไปบ้านของเจ้าของร้านค้ามักจะมี2หรือ3ห้องนอนตั้งอยู่ที่จำหน่ายสินค้าทุกคนในร้านค้าจะอาศัยอยู่ในห้องใหญ่และครอบครัวของเจ้าของร้านค้านอนอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งคนใช้และคนดูแลร้านนอนอยู่ข้างล่างในร้านค้าน้ำต้องตักมาจากบ่อสาธารณะไกลๆชาวยุโรปในยุคกลางนั้นชอบอาบน้ำบ่อยๆและมักจะอาบน้ำรวมๆกันในเมืองหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศสและเยอรมันจะมีสถานที่อาบน้ำสาธารณะเรียกว่าสติลสถานที่อาบน้ำมีสตรีคอยบริการลูกค้าของตนทำหน้าที่อาบน้ำสระผมทูหลังและลินเล่าไว้ให้แขกผู้มาอาบน้ำเนื่องจากประชาชนในเมืองขาดความรู้เรื่องสุขภาพพลานามัยชาวเมืองจึงตกเป็นเหยื่อของโรคระบาดตลอดกาลทุกบ้านจะต้องมีส้วมอยู่ชั้นบนมีท่อระบายลงไปยังสนามหรือลำคลองชีวิตภายในเมืองส่วนใหญ่ได้รับการควบคุมจากสมาคมพ่อค้าสำคัญสำคัญภายในแต่ละเมืองมีเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองสถานที่ประชุมตัวอย่างเช่นเมืองฟลอเรนซ์มีสมาคมหลายแห่งของนายธนาคารทนายความแพทย์พ่อค้าและผ้าไหมสมาคมเหล่านี้เป็นผู้วางนโยบายบริหารเมืองกำหนดค่าจ้างแรงงานกำหนดราคาและชั่วโมงการทำงานในลอนดอนสมาคมพ่อค้านักประมงช่างทองมีอำนาจเกือบเท่ากันในการควบคุมธุรกิจภายในเมืองนอกจากนั้นยังจัดสร้างและบำรุงโบสถ์ในศาสนาคริสต์จัดตั้งโรงเรียนและโรงงานสมาคมของพวกช่างฝีมือซึ่งไม่รวมอยู่กับสมาคมพ่อค้าได้จัดตั้งสมาคมช่างฝีมือของตนขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดราคาและคุณภาพของสินค้าค่าจ้างแรงงานและฝึกหัดการประดิษฐกรรมในความช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยให้ความอนุเคราะห์หญิงชายและเด็กกำพร้าบางครั้งให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือเด็กในการศึกษาในเมืองหลายแห่งในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันบริเวณส่วนหนึ่งมีกำแพงกั้นพวกยิวให้อยู่ต่างหาก
พวกยิวถูกบังคับให้ทำเครื่องไม้เป็นสีเหลืองหรือเป็นรูปดาบบนเครื่องแต่งกายชาวยิวถูกเป็นเป้าของการกล่าวร้ายป้ายสีตลอดมาบางครั้งก็ถูกโจมตีอย่างทารุณความรู้สึกต่อต้านพวกยิวแพร่กระจายเพราะนักบวชซึ่งเดินทางไปสั่งสอนผู้คนทั่วไปและกล่าวโทษว่าชาวยิวเป็นเหตุวิบัติภัยอุบัติเหตุความอดอยากหรือความตายของเด็กตลอดทั่วยุโรปในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่1และครั้งที่2มีการเริ่มต้นสังหารชาวยิวอย่างป่าเถื่อนครั้งหนึ่งชาวยิวทั้งชุมชนถูกสังหารจนหมดสิ้นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษขับไล่ชาวยิวทุกคนออกไปจากอังกฤษอีก 2-3 ปีต่อมาฝรั่งเศสก็ปฏิบัติอย่างเดียวกับอังกฤษและหลังจากนั้นสเปนและโปรตุเกสก็ปฏิบัติตามชาวยิวจำนวนมากต้องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเดินทางเข้าไปยังโปแลนด์โบฮีเมียและฮังการีชาวยิวบางกลุ่มหลบหนีไปยังอิตาลีแล้วเดินทางกลับฝรั่งเศสและสเปนเมื่อการประหัตประหารชาวยิวบรรเทาลงบ้างชาวยิวดำเนินชีวิตอยู่รอดต่อมาเพราะความกล้าหาญและมีความเชี่ยวชาญเหนือกว่าชาวยุโรปในเรื่องการแพทย์ทนายความนักค้นคว้าและนักการเงินนับตั้งแต่ยุคแรกๆมาแล้วที่ทางโบสถ์เป็นฝ่ายจัดตั้งสถาบันการศึกษาให้กับเด็กผู้ชายเพื่อให้ดำเนินชีวิตเป็นพระในศาสนาคริสต์โรงเรียนของโบสถ์จัดการสอนเรื่องไวยากรณ์การพูดตรรกวิทยาทั้งหมดสอนเป็นภาษาละตินนอกจากนั้นก็สอนวิชาคณิตศาสตร์เลขาคณิตโหราศาสตร์และสังคีมีโรงเรียนของฝ่ายคารวาสคือโรงเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบสถ์จัดตั้งขึ้นมาภายในเมืองเพื่อให้การศึกษาต่อบุตรของผู้มั่งคั่งแต่รับสอนเฉพาะเด็กชายเด็กหญิงได้รับการเรียนรู้หนังสือและงานบ้านจากบรรดาของตนลูกขุนนางได้รับการสอนภายในบ้านบางครั้งลูกสาวของขุนนางถูกรับตัวไปรับการศึกษาจากนางชีในโบสถ์ในช่วงต้นศตวรรษที่13ยุโรปเริ่มต้นจัดตั้งมหาวิทยาลัยแนวความคิดในเรื่องการจะตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในสเปนก่อนคือจะตั้งขึ้นที่เมืองโทเรโดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ชาวอาหรับยิวและสเปนเข้าศึกษาร่วมกับชาวกรีกฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งแรกในอิตาลีตั้งอยู่ซาเลโนต่อมามีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งจัดตั้งขึ้นที่เมืองโบโลญญาเมืองปาดัวเมืองเปรูจาเมืองเซเรนาและเมืองฟลอเรนซ์แต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ถูกแข่งตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายศาสนาจักรจักรพรรดิเฟเดริกที่2ได้ส่งจัดตั้งมหาวิทยาลัยเนเปิลเพื่อฝึกสอนคนทั่วไปเข้ารับราชการมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แก่มหาวิทยาลัยปารีสนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อมาได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษส่วนมหาวิทยาลัยแห่งเวียนนามหาวิทยาลัยแห่งไฮเดนเบิร์กและมหาวิทยาลัยแห่งโคโลนได้รับการจัดตั้งมาภายหลังเนื่องจากผู้ที่ได้รับการศึกษาทุกคนพูดและเขียนภาษาละตินนักศึกษาจึงเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้สะดวกตัวอย่างเช่นเมื่อได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและปารีสก็เดินทางไปศึกษาวิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยปาดัวขณะเข้ามหาวิทยาลัยศึกษาในยุคนั้นมีอายุน้อยกว่าในสมัยนี้นักศึกษาของชาวยุโรปในยุคกลางเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่ออายุประมาณ14ปีเข้าศึกษาอยู่7ปีจึงได้รับปริญญาตรีนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุตรพ่อขาและทนายความแต่ก็มีนักศึกษาที่ยากจนอยู่มากนักศึกษาครอบครัวขุนนางมีอยู่จำนวนเล็กน้อยไม่ว่าเป็นคนรวยหรือยากจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องของความมีจิตใจสูงและมีความประพฤติที่ดีและมักจะมีแนวความคิดขัดแย้งกับผู้คนในเมืองความขัดแย้งกันเช่นนี้มีอยู่ต่อไปอีกหลายชั่วคนสรุปได้ว่าชีวิตของชาวยุโรปในยุคกลางเป็นชีวิตอยู่ท่ามกลางความอันตรายโหดร้ายและป่าเถื่อนเป็นชีวิตที่ไม่ยืนยาวเป็นยุคที่ยุโรปอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสต์ศาสนาจักรและเป็นยุคแห่งความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์รอบๆพร้อมๆกันนั้นก็เป็นยุคโหดซึ่งไม่ค่อยคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์หรือคำนึงถึงความทุกข์ยากและความยุติธรรมเป็นยุคที่มนุษย์ผู้ชายครองอำนาจจนไม่ได้ยินเรื่องของสตรีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นยุคแห่งความสำเร็จใหญ่โตในเรื่องการสร้างโบสถ์และสร้างวิหารในศาสนาคริสต์เป็นยุคแห่งความสำเร็จของงานทางด้านวรรณกรรมและศิลปะเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นอุตสาหกรรมในช่วงเวลาต่อมาในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งการสร้างความรู้ให้ก้าวหน้าไปมากรวมทั้งเป็นยุคที่สร้างระบอบการปกครองกับความสะดวกสบายของชีวิตให้เริ่มต้นในช่วงเวลาต่อมาเมื่อโลกก้าวสู่ยุคใหม่